เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งร่างกายของเราไปจ้ะให้สบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราตึงหรือเกร็งนะจ๊ะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะผมคอบ่าไหล่แขนทั้งสองทั้งปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้สบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดกระทั่งบุญที่เราได้ตั้งใจฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยรวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงดวงบุญนี้ให้กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนกับน้ำแข็งนะจ๊ะอยู่ที่กลางท้องบริเวณที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกถึงดวงบุญนี้ให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายทำใจหยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายนี่ในกลางดวงบุญใสใสแล้วก็นึกถึงดวงบุญนี้เนี่ยให้ค่อยๆขยายออกไปครอบคลุมสมาชิกในบ้านเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศครอบคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกให้ทุกคนในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยพิบัติต่างๆให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
แล้วก็หนึ่งขยายแสงสว่างที่เกิดจากดวงบุญนี้ให้ไกลไปสุดขอบฟ้าเหมือนตัวเรากลมกลืนไปกับบรรยากาศไปยังจักรวาลน้อยใหญ่หมื่นโลกธาตุแสงกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลทั่วภพทั้งสามให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรเนี่ยให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้บำเพ็ญมาทั้งบุญล่าสุดที่เราได้ฟังธรรมสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็นั่งเจริญสมาธิภาวนานี้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยพิบัติต่างๆให้ได้บรรลุธรรมกายเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีความสุขเป็นนิรันดร์ในขยายไปให้ทั่วถึงนึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายส่วนใครที่หยุดนิ่งเข้าถึงดวงธรรมแล้วก็หยุดเข้าไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายภายในก็หยุดไปที่กลางกายภายในใครที่เข้าถึงองค์พระภายในก็หยุดไปที่กลางองค์พระภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นตรงกลางมาแทนที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเป็นสายขององค์พระที่ผุดขึ้นมาขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างไม่มีประมาณให้หยุดใจนิ่งกันไปอย่างนี้สำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะ
สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีอะวันตุเตสา